สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม The Spy Volleyball Story ครับผมวันนี้ EP 3นะครับผมอาจจะมีสุ่มกาชานะครับโอเคครับผมทีมแรกครับ Handbit 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 Highโอเคสูตรเดิมลูกหยอดสวยจะพยายามแบบเล่นไวๆครับจบไวๆบอกเลยว่าชิลนี่เล่นแบบนี้ก็สวยดีอุ๊ชมาเอ้ยเป็นไงล่ะเอ้ยจึ๊บเน้นผมแบบอยากสุ่มแบบให้ได้ทุกตัวเลยภายในพันลูก1,000ลูกเห็นมีคนแบบทำได้ผมก็อยากทำได้บ้างจะได้หรือเปล่านะครับดวงผมแต่ตอนนี้ขอ1ตัวครับก็พอละโอ้โหเดี๋ยวเพราะฉะนั้นไม่ยอมแล้วโว้ยเอ้ยเกือบ9แต้มที่9อุ้ยเชี่ยโอ้โหเกือบแล้วโชคดีนี่ไงเออ9ลูกนี้ขอเอ้ยสวยผมขอใช้ทีมเอ้ยขอใช้ตัววันพอยบล็อกเกอร์หน่อยละกันนะครับผมวันพอยบล็อกเกอร์จะได้แบบเอ้ยเกย์แคทนะครับเจออีกแล้วเคยเจอรอบหนึ่งนะจริงแฮนด์บิดก็เหมือนคุณนี่ครับผมคอยบล็อกเกอร์อู้สวยเอาอีกเพื่อนเอาอีกสไลด์ไปนี่อย่ามือหักไปดิมือหักมันถึงมือผมเนี่ยหักมือในเกมโดนตบขนาดนั้นไม่หักได้ไงทีมนี้น่าจะชิวๆครับเจอประยุทธ์เข้าไปสไลด์โคตรชิวโอ้โหเฉยๆอ่ะเฉยๆว่าเพื่อนโอ้โหจะมาเอาอะไรกับทีมผมอุ้ยเชี่ยแม่งเมื่อกี้มันเล่นอะไรกันนะเซ็ตสวยๆเพื่อนมือหักเชี่ยสวยเอ้ยแต่ผมมาอยากได้เอทิสว่ะจริงเพราะว่าเอทิสเนี่ยเป็นตัวที่ผมแบบเป็นตำแหน่งที่ผมชอบเล่นนะครับ
ในคอมแต่มือถือไม่ค่อยได้เล่นโอเคซัมเมอร์สไปค์ทำไมมาเจอซัมเมอร์สไปค์วะแล้วเจอใครอะฝั่งตรงข้ามเอ้ยอย่าบอกนะมีเอทิสด้วยเห็นแบบไอ้เหี้ยมีเอทิสด้วยวะโอ้แล้วตัวผมมันก็เดินช้ามีเอทิสด้วยอย่าให้มันได้เสิร์ฟนะไอ้นี่เสิร์ฟโหดเหมือนกันนะโอ้โหแต่พี่แกสุดยอดตอนแรกพี่แกมาเป็นด่านไอ้นี่ไม่ใช่หรอวะมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยรอบนี้ผมน่าจะเจอโอเอซิสนะโคตรสวยเลยเจอโอเอซิสคือยิ่งเสียแต้มมันยิ่งเก่งอะครับแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้มันคือไอ้ไม่แพ้แน่นอนแหละแต่ว่าจะทำยังไงให้เราได้3แต้มไอ้3ดาวสิเอ้ยอุ้ยเกือบโอ้โหเนี่ยผมเล่นแบบเกมไม่ได้ไม่ควรไม่ควรเมื่อกี้ดีนะมีดับเบิลเกอร์มารับลูกให้นะครับไม่งั้นผมก็เสียแต้มแบบงงๆตอนด่านเอ๊ะทีมแรกก่อนอันนี้ไปนะไม่ทีมที่มันง่ายจังเอทิสไม่ค่อยมายืนทำอะไรเลยนะถือว่าดีเนี่ยคือตัวตบผมมาตบดีนะเพราะว่าเอทิสผมรับลูกทุกรอบเอทิสรับลูกทุกรอบนี่ไงล่ะก็สวยเล่นลูกหยอดก็เล่นให้มันดีๆหน่อยเพื่อนโดนบล็อกเหอะไม่โดนรอบนี้ขอแต้มขอแต้มเกือบอะมือหักสวยต่อครับผมบูเซิร์ฟเวอร์เจอทีมซ้ำๆบูเซิร์ฟเวอร์เชี่ยเอ้ยได้อยู่อ่ะตบไปเลยเน้นๆเอาสวยๆเพื่อนเอ้ยสวยสุดยอดว่ะมันสุดยอดตบไปเลยเพื่อนรู้สึกไอ้หัวฟ้าจะตบบ่อยเดี๋ยวผมจะลองเล่นสัก5แต้มถ้าไม่เห็นไอ้ตัวหัวดำตบก็แสดงว่ารอดักตบสีฟ้าแล้วกันนะโอเคไม่ต้องละโหทีมนี้ใช้ได้ครับชิลอยู่อย่าเล่นละอย่าพลาดอะไรงงๆก็พอโอเคนี่จังหวะ2ไปสวย5แต้มครับชิลมากจังหวะหนึ่งโอ้ไม่วะสไลด์แทนตบไปเลยเอ้ยเจอกำแพงเข้าไปคุณต้องเจอผมกำแพงวอไฮครับผมอะผมมาวอไฮที่แท้ทูคุณรู้จักวอไฮหรือเปล่าก็บอกว่าวอไฮไงคือจริงๆดื้อว่ะเออ2แต้มมันตกจังหวะ2ตลอดเลยว่ะเอ๊ะนี่ไงนี่ไงล่ะบ่นปุ๊บมันตบเลยมือหักไม่หักโอ้สัตว์เนี่ยคือข้อเสียของตัวละครผมมันช้าโอ้ยมือหักแต่ได้อยู่ขอสวยๆแบบได้แต้มเลยเกือบไปนะมือเออเกือบไปแล้วจ้าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาดิเจอกำแพงเข้าไปเป็นไงมือหักสวยอ
คซันลีซิปลิซ่าลิเซียนะครับมาได้ไงเนี่ยเชียเอ้ยเหมือนรู้ชะตากรรมในนี้อ่ะคือเราไม่ควรเสียแต้มนะจริงโอ้ shit อู้มือหักถ้าไม่เสียแต้มลิเซียก็กากครับทีมเนี่ยจริงๆถ้าไม่เสียแต้มก็กากเลยทีมเพราะว่ามันเล่นง่ายเป็นง่ายมากเอ้าเล่นง่ายมากเป็นไงล่ะเสียแต้มเลยอย่าให้เขาได้เสิร์ฟไม่งั้นเราจะคิดกันหมดนะครับก็คือเอาเป็นว่าอย่าเสียแต้มอย่าแบบหาเรื่องเสียแต้มไม่งั้นคุณจะแพ้แต่ว่าจริงๆการรับลูริเซียเนี่ยรับง่ายมากครับมันเป็นตัวที่รับเสิร์ฟง่ายโคตรอ่ะจริงง่ายโคตรคือง่ายจริงอ่ะคือเดี๋ยวผมทำคลิปสอนนะครับรับลูกลิเซียโคตรง่ายเลยคือเป็นตัวที่รับง่ายกว่าตัวแรงเองไอ้รับลูกเสิร์ฟคือมันดูน่ากลัวจริงแต่ว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราเอามาเล่นอ่ะมันโหดแต่ว่าถ้าเจอบอทโอ้โหโคตรกากลิเซียเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตัวไม่ได้เก่งครับแต่ที่เก่งอ่ะโอเอซิสใช่อันเนี้ยต้องระวังอย่าหาทำให้เขาโกรธโอ้เจ็ดแต้มแล้วโคตรไวทำไมหนอต่อไปผมรู้เลยครับโอเอซิสชัวร์เจอไม่ได้แล้วจริงอุ๊ยขอโทษครับพี่มันเก่งเกินไปอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอย่ามาเก่งแล้วกันโอ้โหดูดิแม่งเอ้ยใจคอไม่ดีเอชโอ้โหดิคืออะไรวะเนี่ยแม่งโอ้รู้ว่านี่อันนี้รู้เลยว่าตกจังหวะหนึ่งเอ้ยแปดแล้วเพื่อนขอร้องอ่ะลูกเนี้ยไอ้ขอร้องเหอะรอบเนี้ยขอเพื่อนกาวแล้วเพื่อนกาวแล้วอย่าทำให้ข้าผิดหวังขอร้องเถอะจริงเหมือนจะไม่ใช่โอเอซิสใครก็ไม่รู้เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ละเหมือนจะไม่ใช่โอเอซิสใครวะมันมีพลังดีเตอร์มิเนชั่นอันนี้ต้องระวังนะครับคืออะไรมาเดี๋ยวเราลองเรียนรู้ก่อนนะไอ้ตัวละครตัวนี้เป็นไงอู้มีหน้ามืดด้วยเฮ้ยโอเคได้แต้มเลยแม่งมีไดเมนช์โอ้อะไรวะคืออะไรวะเป็นแรงเอ็ดตัวที่ที่นี่ป่ะใช่เป็นแรงเอ็ดเป็นตัวแรงเอ็ดในตู้ปกติอ่ะใช่ไหมโอ้เกินเราก็พยายามยืนหน้าไปหน่อยโอ้เอามึงก็ไม่หลับละไม่เป็นไรมันเล่นลูกหยอดเยอะมากอะทีมโอ้แล้วทำไมเพื่อนไม่เซตดีๆแม่งก็เล่นแบบเดิมเลยแบบมึงไม่คิดจะแบบเปลี่ยนแพทเทิร์นเลยผมว่าผมน่าจะไม่ได้3แต้มน่าจะได้ยากผมต้องไปเล่นนอกรอบอีกต่างหากนะโอเคพอเพื่อนโอ้ชิตมือหักนั่นแหละเจอไปนั่นแหละสไตล์ทีมกูดูเอาไว้ด้วยมือมึงจะได้หักกูรับประกันไอ้สัตว์เอ้ยแต่อันนี้กูก็ไม่ไหวประกันผมว่าผมเล็งดูไอ้หัวดำไว้ดีกว่านะไอ้หัวขาวไม่เท่าไหร่หัวดำเนี่ยไอ้สัตว์ทันอยู่กูขอร้องกูขอร้องอ้าวได้เฉยเลย
ไม่ไหวแล้วเพื่อนผมต้องเอาวีดีโอโบรกเกอร์มาชาร์จแล้วชาร์จเอามาเถอะจริงมือหักไม่ไหวแล้วมึงมาเถอะยังไงก็ต้องใช้จริงๆว่ะวันพอยต์โบรกเกอร์วีดีโอโบรกเกอร์อะไรวะเหมือนจะพูดผิดด้วยไอหัวดำไอหัวดำตกไอหัวดำตกไอตัวอื่นช่างมันหัวขาวเลยเอาหัวดำเอาหัวดำโอ้ยเอาหัวดำจ้าหัวดำจ้าเอ้ยเจ็ดเอ้ยผมว่าผมมีโอกาสได้10แต่ว่าผมอาจจะเสียแต้มก็ได้นะต้องระวังหัวขาวมาอู้ชิตโอ้โห8จะเป็นประวัติศาสตร์นะเนี่ยทีมแรกที่ผมได้3ดาวในการลงคลิปนะปกติผมไปเล่นนอกรอบตลอดมาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าเอ้ยไอ้เหี้ยเออพอเถอะเพื่อนขอร้องละโอ้โหเพื่อนเอาไปกินเอ้ยกาวเลยชิกาวเลยสักกาวแล้วกาวแล้วเว้ยว่ามึงโดนโอ้โหเกือบแล้วไงมึงอ่ะลูกนี้โดนแน่มึงไม่รอดหรอกเพื่อนเออหือแรงแรงแรงมือหักมือหักเอ้ยสวย10แต้มสวยครับผมได้3ดาวนะรอบนี้เป่าธรรมดาซะยังไงล่ะ